สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็พบกันเป็นประจำสำหรับวันอาทิตย์ซึ่งผมจะได้ออกมาพูดคุยพบปะกับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยก็จะได้นำเอาประเด็นร้อนๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการเมืองครับวันนี้ท่านผู้ชมรู้สึกแปลกใจเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าเมื่อคืนวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นภาพของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยครับท่านเดินทางเข้าไปพบกับคุณแทมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาของรัฐอิลลินอยจากพรรคเดโมแครตสหรัฐอเมริกาโดยเดินทางไปที่สำนักงานของคุณแทมมี่ในกรุงวอชิงตันดีซีเลยนะครับมันน่าจะไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่อะไรครับแต่ว่ามันดูแล้วแปลกๆชอบกลที่จู่ๆคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยได้บินไปประเทศอเมริกาเพื่อทำในเรื่องนี้ก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาและการต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 พร้อมกับการติดตามในเรื่องของการบริจาควัคซีนของสหรัฐเนี่ยที่ให้กับประเทศไทยไม่ทราบว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยมีหน้าที่นี้โดยตรงหรืออย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าคุณหญิงก็ไปทำหน้าที่นี้นะครับดูแล้วคุณหญิงทำเหมือนกับว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหรือจะทำให้คนไทยเนี่ยได้เห็นว่าคนเป็นนายกนะต้องทำแบบนี้ต้องอินเตอร์หน่อยเป็นการอยากจะสอนมวยลุงตู่ว่างั้นก็ได้นะครับถ้าถามความเห็นผมเนี่ยว่าคิดอย่างไรในเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าหากว่าคุณหญิงเนี่ยทำด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์อยากช่วยคนไทยถึงแม้ว่าจะไม่อยากช่วยลุงตู่ก็ไม่เป็นไรครับแต่นี่คุณหญิงกลับฉวยโอกาสที่คนไทยกำลังรอวัคซีนขั้นเทพครับหลายคนบอกว่าวัคซีนนี้มันสุดยอดจริงๆคือไฟเซอร์จากอเมริกาอยู่แต่คุณหญิงกลับเอาประเด็นนี้เนี่ยมาถล่มรัฐบาลว่าไม่เอาไหนจากที่อเมริกาเนี่ยเขาอุตส่าห์แสดงเจตจำนงบริจาควัคซีนให้ถึง 2,500,000 โดสเนี่ยและก็ได้ส่งมอบให้ไปแล้ว 1,500,000 โดสเหลืออีก 1 ล้านโดสนั้นอเมริกาเขาพร้อมที่จะส่งให้แต่มันติดขัดอยู่ที่รัฐบาลไทยเพราะว่าไม่ยอมส่งเอกสารกลับมาในเรื่องนี้เนี่ยทั้งที่คุณหญิงน่าจะสอบถามไปยังท่านทูตไทยประจำวอชิงตันเสียก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมก่อนที่จะมาโพสต์ถล่มรัฐบาลเลยทันทีงานนี้คนที่นั่งไม่ติดก็คือท่านอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ออกมาปฏิเสธเลยครับงุนงงด้วยว่าเอ๊คุณหญิงเนี่ยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดนั้นเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนหรือยังและก็ย้ำพร้อมกับปฏิเสธว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่ได้รับหนังสือใดๆจากสหรัฐอเมริกาเลยและอีกท่านหนึ่งครับซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเลยคือคุณมนัสวีศรีโสดาพลเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐก็ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดเลยครับว่าได้โทรศัพท์ไปหารือกับท่านวุฒิสมาชิกแทมมี่แล้วพร้อมกับได้รีบตรวจสอบในเรื่องนี้กับทุกๆฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายอเมริกาทันทีเลยครับในวันที่24กันยายนก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าทางการสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้จัดส่งเอกสารใดๆให้ฝ่ายไทยและฝ่ายไทยก็ไม่ได้รับเอกสารใดๆที่เกี่ยวข้องจากอเมริกาก็ถูกต้องครับเมื่ออเมริกาเขายังไม่ได้จัดทำเอกสารใดๆฝ่ายไทยจะได้รับได้อย่างไรและก็มีข่าวดีว่าในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ก็จะมีการนัดหารือกันแล้วระหว่างไทยกับอเมริกาเอาไว้ชัดเข้าไปอีกครับก็ต้องเป็นคำแถลงของสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยโดยท่านไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตได้ทวิตข้อความว่ากำลังจัดทำเอกสารอยู่ยังไม่เสร็จเพื่อที่จะส่งให้ทางการไทยต่อไปตอนนี้กำลังอยู่ครับยังไม่ได้ส่งเอกสารใดๆทั้งสิ้นชัดเจนไหมครับท่านผู้ชมจากที่กำลังจะเป็นนางเอกก็กลายมาเป็นบทตรงข้ามทันทีผมเข้าใจและเห็นใจคุณหญิงมากครับที่ต้องการเห็นรัฐบาลของลุงตู่เนี่ยเสียฟอร์มในเรื่องนี้จึงได้อุตส่าห์บินข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงอเมริกาแต่ก็ไม่น่าแปลกใจในพฤติกรรมของคุณหญิงในช่วงหลังๆนี่ครับหลังจากที่คุณหญิงได้ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็มาสร้างพรรคของตัวเองคือพรรคไทยสร้างไทยและก็ได้พยายามดิสเครดิตรัฐบาลลุงตู่อยู่ตลอดและที่พวกเรายังคงจำได้และก็ไม่ทราบว่าคดีความนี้ไปถึงไหนแล้วก็คือการที่คุณหญิงได้โพสต์เฟกนิวเรื่องของการติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยว่าติดอันดับ1ของโลก
โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อนโพสต์แต่อย่างใดมาคราวนี้อีกครับคงไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนต่อไปเนี่ยเวลาจะพูดอะไรเนี่ยคงจะไม่มีใครเชื่อถือแล้วนะครับหรือถ้าเชื่อก็ต้องหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนที่จะเชื่อและในช่วงที่คสช.ยึดอำนาจนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคงได้เห็นว่าคุณหญิงเนี่ยบินไปบินมาไปทำบุญที่ประเทศอินเดียมากมายเลยครับจนหลายคนเผลอคิดว่าคุณหญิงคงจะซาบซึ้งในรถพระธรรมคงจะบวชชีหรือว่าคงจะประพฤติธรรมไปตลอดชีวิตน่าจะไม่ลงเล่นการเมืองอีกแล้วเพราะว่าการเมืองนั้นมันมีทั้งการโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้นมันผิดศีลครับแต่ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยกลับเห็นคุณหญิงเนี่ยเข้ามาในวงการเมืองอีกครั้งนึงและพรรคเพื่อไทยก็ได้เสนอชื่อของคุณหญิงเนี่ยเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพรรคเพื่อไทยแต่เมื่อถึงเวลาเอาจริงแล้วพรรคเพื่อไทยกลับไปสนับสนุนคุณธนาธรไปซะนี่โอ้ยมันน่าเจ็บใจเหมือนกันครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการไม่ปลงไม่ลงของคุณหญิงที่จะต้องไขว่คว้าหาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาให้จงได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนเราก็ต้องให้กำลังใจคุณหญิงครับถ้าหากว่าคุณหญิงทำดีแต่ถ้าหากว่าคุณหญิงทำเรื่องที่ไม่ค่อยดีเนี่ยหากเผลอๆลงบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณหญิงในอนาคตข้างหน้านะครับอย่าลืมนะครับว่าเมื่อวาสนามาถึงแล้วตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็มาเองครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนวิชาการบริหารให้กับผมในมหาวิทยาลัยท่านได้เน้นว่าในองค์กรหนึ่งๆนั้นจะมีบุคคลอยู่จำพวกหนึ่งครับที่พวกเราจะต้องระวังคือพวกที่โง่แต่ขยันเพราะพวกนี้เนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยพังได้เพราะความขยันแบบโง่ๆของเขานั่นเองและถ้าหากพูดเป็นภาษาใต้เนี่ยก็น่าจะใช้คำว่าโยแหน่งๆเสียมังไม่ได้นี่ปรำแต่ห้าเรืองปักเดียวศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันอาทิตย์ครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ